นับสนุนโดย 4G ที่ดีที่สุดจาก True Move Edge ช่วงนี้เป็นช่วงที่นักการเมืองสามารถทำได้ทุกอย่างเพื่อขอคะแนนจากแฟนคลับดูอย่างอาจารย์กอบกอบศักดิ์ภูตระกูลโฆษกพรรคพลังประชารัฐอดีตนักวิชาการหัวกะทิขอวางปากกาหันมาจับสากขยับปากครกต่ำส้มต่ำโชว์กันจะๆแถมสับไก่ร้อนๆก็ยังได้ Oh, no.ไม่แพ้กันกับเสียอ้อยจตุรนฉายแสงสังกัดพรรคไทยรักษาชาติเปลี่ยนมาดนิ่งๆหันมาจับทั้งปั่นไอติมหลอด What? ปั่นน้ำเป็นเงินช่วยแม่ค้าตลาดสามชุกสุพรรณบุรีเรียกว่าทั้งคนปั่นและคนเชียร์ลุ้นกันตัวโกงว่าจะได้ดูดไอติมหรือจะได้ชิมกันแบบยกสดมันทั้งหลอด ส่วนรายนี้ไม่ถนัดทำแต่ถนัดชิม Wow. ชัชชาติสิทธิพันธ์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยจับแมลงทอดเข้าปากโชว์ความอร่อยอร่อยระหว่างเดินตลาดหาเสียงช่วยผู้สมัครส.ส.ที่จังหวัดเจียงใหม่เจ้า Wow. แค่กินแมลงก็ดูจะไม่เก๋าพอเหลือไปเห็นปลาต้องโกะทอดรูปทรงหลากชนิดพี่ก็จับเอาไดโนเสาร์มาเคี้ยวโชว์ผ่านสื่ออย่างมีนัยยะสำคัญเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไดโนเสาร์บางตัวก็เคี้ยวได้ไม่ง่ายอย่างที่คิดนะจ๊ะนี่ก็เอาใจหัวหน้าพรรคเอ้ยแฟนคลับพรรคประชานิยมค้นบรรดาสาวสวยหน้าใสมาดึงดูดความสนใจชูนโยบายค่าแรงขั้นต่ำ360บาทต่อวันรถโดยสารปรับอากาศ 10,000 คัน wow. โอ้ยอีกสารพัดที่งัดมาเอาใจประชาชนแต่งานนี้ไม่รู้ว่าบรรดาหนุ่มๆจะโฟกัสนโยบายที่อยู่บนป้ายหรือชื่อพรรคมากกว่ากันเนี่ยนะสิอรวรรณพยัคฆ์ชาสำนักข่าว TNN รายงาน